เราตบมือกับพระเจ้าด้วยกันนะครับฮาเลลูยามีกี่คนพาเพื่อนมาครับวันนี้มีกี่คนพาเพื่อนมาไหมครับแม้เพื่อนวันนี้อาจจะไม่ได้มาแต่เพื่อนจะเห็นชีวิตของท่านเปลี่ยนไปเพราะชีวิตของท่านเรียกพระเจ้าเห็นไหมครับเห็นไหมครับเราจะทำให้เขารู้สึกว่าโลกกำลังเปลี่ยนไปเราก็รู้สึกอย่างนั้นเองไหมครับพระเจ้ากำลังทำสิ่งอัศจรรย์ให้เราเอเมนดังๆเอเมนเราจะต้องให้คริสตจักรเราสรรเสริญพระเจ้าดังที่สุดเอเมนฮาเลลูยาให้เราตื่นขึ้นฮาเลลูยาได้ยินไหมทะเลคำลาหมุนมนุษย์ลุกขึ้นร้องสรรเสริญพระเยซูคริสต์ผู้ทรงพระชนเรารู้สึกอย่างนั้นจริงๆครับรู้สึกไหมกลุ่มชนนั้นความกลัวได้ยินไหมเสียงเพลงแทรกซ้อนผู้ลมหายพากันร้องสรรเสริญพระเยซูคริสต์ผู้ทรงพระชนและเราจะเห็นพระองค์ทรงเคลื่อนไหวในทางหลังไหลไปยังทุกชนชาติเมื่อเราทั้งหลายมาหาพระเยซูประตูแห่งฟ้าสวรรค์เปิดทางเอาไว้ให้ผู้ทรงประชนให้เราปาดหาดูร้องเพลงดูยืนเห็นเสียงเพลงบรรเลงยืนก้องทุกแห่งโลกเสียงเพลงแห่งความหวังหูร้องเป็นหนึ่งเดียวกันแต่อย่างใส่น้ำดวงเป็นแม่น้ำอีกเพื่อสังเกตรักความชอบช้ำใจและเมื่อเราเห็นพระองค์ทรงเคลื่อนไหวเวลาฉลองเป็นปีก็มาใกล้เมื่อคนทั้งหลายมาหาพระเยซูI'm not afraid to die.
เชื่อว่าวันสุดท้ายพระองค์จะเสด็จลงมาเลยครับพระองค์จะเปิดประตูของพระเจ้าออกมาทุกคนจะวิ่งเข้าไปในกิจการของพระเจ้าแล้วบอกว่าพระองค์อยากจะสรรเสริญพระองค์อยากจะร้องเพลงยกชูนะครับพระองค์เป็นผู้เดียวเราเชื่อว่าวันนั้นที่ตื่นเต้นมากกิจการรอคอยไปบอกเอเมนเอเมนเอเมนเลยจ้ะเมื่อเราเห็นพระองค์ทรงเคลื่อนไหวเวลาฉลองฉลองเป็นปีเข้ามาใกล้เพื่อคนทั้งหลายมาหาพระเยซูประตูแห่งฟ้าสวรรค์เปิดตอนเช้าก็จะเหมือนกลางคืนสุดใจเฮลลูยานี่เป็นเวลาของพระเจ้าฮาเลลูยาที่เราจะสรรเสริญพระเจ้าอย่างสุดหัวใจพระองค์กำลังจะมาแล้วร้องถึงความตื่นเต้นพระเจ้าเป็นเวลาฉลองแล้วนะครับพระองค์มาถึงบอกเขาได้ครับว่าพระองค์กำลังเสด็จมานี่เป็นเวลาของเอลียาเป่าลองถึงประคำของพระเจ้านี่เป็นเวลาของผู้รับใช้โมเสสความชอบธรรมคืนกลับมาและแม้นี่เป็นเวลาการทนทุกข์ความกันดานความมืดและสงครามแต่เรายังเป็นเสียงในที่ไกลโพ้นร้องว่าต้องเตรียมพลทางของพระเจ้าพระองค์จะมาไม่เครื่องการกระพาแสงอาทิตย์แรงกล้าเสียงแต่ต้องทั่วฟ้ายกเสียงขึ้นจะร้องปีของพระองค์และความรอดจากที่โยนจากเทลงมาเป็นเวลาของเอเซเคียลการดูแผงได้ฟื้นคืนชีวิตและนี่เป็นเวลาผู้รักใจดาวิดคือฟื้นเราวิหารการสรรเสริญและนี่เป็นเวลาเก็บเกี่ยวทุกงานประชากรทุกคนทั่วโลกาต้องเลือกไว้ให้รับใช้ประกาศประคำของพระเจ้าพระองค์จะมาเมฆข้างการนำพาแสงอาทิตย์แรงกล้าเสียงแต่ต้องทั่วฟ้ายกเสียงขึ้นทุกฉลองปีของพระองค์ในความประจักษ์ที่โยนจากเดนพระองค์จะมาพระองค์จะมาเมฆข้างการนำพา
บายยกเสียงหนึ่งจนจะลบที่ต้องกระวนและความร้อนใจที่อยากจะเทลงมาผู้ทรงอยู่นิรันดร์และผู้สร้างเป็นมาสุขผู้ทรงอยู่นิรันดร์และผู้สร้างเป็นมาแสงอาทิตย์แรงกล้าเสียงแต่ต้องชั่วฟ้ายกเสียงขึ้นฉลองปีของพระองค์แต่ความรอดจากสิยอนจะเทลงมาพระองค์จะมาไม่ขาดการละพาคือแสงอาทิตย์แรงกล้าเสียงแต่ต้องชั่วฟ้ายกเสียงขึ้นฉลองปีของพระองค์ผู้ทรงอยู่นิรันดร์และผู้สร้างเป็นมาผู้ทรงอยู่นิรันดร์และผู้สร้างเป็นมาผู้ทรงอยู่นิรันดร์และผู้สร้างเป็นมาผู้ทรงผู้ทรงอยู่นิรันดร์ผู้สร้างเป็นมาผู้ทรงผู้ทรงอยู่นิรันดร์และผู้สร้างเป็นมาฮาเลลูยาฮาเลลูยาพี่น้องเราเชื่ออย่างที่เราสรรเสริญพระองค์ไงไหมครับลงมาแน่ๆบางครั้งเรารอใครสักคนนานๆเราก็บางทีเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาจะมาไหมแต่พระเจ้าที่เรารอคอยพระองค์มาแน่นอนเห็นไหมครับถ้าเราเดินกับพระเจ้าเราคาดหวังบางอย่างบางครั้งเราอาจจะรู้สึกว่าเราเดินกับพระเจ้าเราเป็นคริสเตียนพระเจ้าต้องตอบเราแน่ๆเลยพี่น้องรู้สึกอย่างนั้นไหมครับบางทีมันก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่ไม่ได้บอกว่าพระเจ้าไม่รักเราแต่กำลังบอกว่าพระเจ้ารักเรามากกว่าเมื่อผมโตขึ้นกับพระเจ้าเรื่อยๆเนี่ยผมถามไม่เหมือนตอนผมเป็นเด็กตอนผมเป็นเด็กเนี่ยผมจะเหมือนลูกผมว่าถ้าพ่อไม่ให้ของขวัญผมเนี่ยป้าป้าไม่ให้ของเล่นแดนนี่เนี่ยป้าป้าไม่รักใช่ไหมแต่ตอนนี้ผมโตขึ้นแล้วผมรู้ว่าพระเจ้าเตรียมของที่ใหญ่กว่านั้นแต่ตอนนี้ผมยังถือมันไม่ไหวผมยังตัวเล็กเกินไปสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราสามารถขอบพระคุณพระเจ้าในทุกๆสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราได้ไหมไม่มีอะไรดีไปกว่าการที่เราได้เป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าใช่ไหมครับให้พระเจ้าสำคัญกว่าสิ่งที่คุณกำลังขออยู่นะครับขอบพระคุณอันม
ากมายที่ยิ่งใหญ่ชึ่งเปี่ยมล้นทำให้ลูกมีแรงจะเดินจากความสับสนยิ่งแน่ใจในเส้นทางนี้ให้ลูกขอประคุณไม่ว่าจะเจออะไรขอประคุณไม่ว่าจะทุกข์หรือเสียใจอยากให้ลูกลืมตามองไม่ฟังเวลาที่สุดเธอขอส่งไม่อาจลูกขอพระคุณสำเร็จไปไม่รู้ว่าพรุ่งนี้ลูกนั้นจะพบไม่ว่าความคาดหวังจะเป็นดังใจหรือไม่แม้ว่าโลกจะวนเวียนและเปลี่ยนหมุนยังไงลูกก็แน่ใจว่าจะผ่านไปได้เหมือนทุกทีพร้อมและคุณนั้นมากมายที่ยิ่งใหญ่ฉันเปี่ยมล้นทำให้ลูกมีแรงจะเดินจากโลดให้ลูกขอพระคุณ
พระองค์จะอยู่ในอ้อมแขนในพระคุณอันล้ำเลิศจิตใจได้สัมผัสพระองค์อยากบอกว่าเราต้องพระองค์จะอยู่ในพระทัยเรา
พระองค์พระเจ้าก็ข้าผู้เดียวทั้งชีวิตก็มีพระองค์ผู้เดียวอาลาพระองค์ข้าลองบทเพลงสรรเสริญพระองค์บทเพลงบทใบแด่พระองค์และนี่เป็นบทเพลงจากจิตวิญญาณถ้ารู้พระองค์ทรงโอบล้อมข้าทุกเวลาข้าสัมผัสล้านนี้เสมอข้าลองบทเรียนจำใจถวายพระองค์นิรันดร์ฮาเลลูยา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 ฮาเลลนี่เนี่ยในสวรรค์จะเต็มด้วยเพลงบทใหม่ถวายแด่พระเจ้านี่เนี่ยในสวรรค์ทุกคนจะร้องเพลงปีเพื่อสรรเสริญแด่พระเจ้าจอมโยธาทุกลิ้นจะสารภาพว่าพระองค์บริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์ในสวรรค์จะเต็มด้วยฤทธิ์อำนาจและพระสิริของพระเจ้าผู้ที่วางใจในพระเจ้าผู้ที่วางชีวิตของเขาในพระเจ้าของเขาเขาจะอยู่ที่นั่นข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์รักที่จะสรรเสริญพระองค์หัวใจของข้าพระองค์ทั้งหลายนั้นคือพระองค์ข้าพระองค์ต้องการที่จะให้เกียรติพระเจ้าผู้เดียวด้วยชีวิตของเราทั้งหลายในสวรรค์อยู่ต่อหน้าพระพักตร์พระเจ้าเราขอนมัสการตลอดวันและคืนร้องสรรเสริญแด่พระเจ้าผู้บริสุทธิ์พระเจ้าผู้ทรงงดงามผู้ทรงสมควรสรรเสริญร้องว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์ร้องว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์จะผู้ทรงในสวรรค์อยู่ต่อหน้าพระพักตร์พระเจ้าเราขอนมัสการตลอดวันและคืนร้องสรรเสริญแด่พระเจ้าผู้บริสุทธิ์พระเจ้าผู้ทรงงดงามผู้ทรงสมควรสรรเสริญร้องว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์ร้องว่าบริสุทธิ์
ริสุทธิ์ลองว่าบริสุทธิ์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 ลองว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดผู้ดำรงในการก่อนผู้ดำรงในปัจจุบันผู้ทรงจะเสด็จมาคือพระเจ้าผู้สูงสุดผู้ดำรงในการก่อนผู้ดำรงในปัจจุบันผู้ทรงจะเสด็จมาคือพระเจ้าผู้สูงสุดลองว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์ลองว่า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 บริสุทธิ์บริสุทธิ์ลองว่าบริสุทธิ์ผู้ดำรงในปัจจุบันผู้ทรงจะเสด็จมาคือพระเจ้าผู้สูงสุดผู้ดำรงในการก่อนผู้ดำรงในปัจจุบันผู้ทรงจะเสด็จมาคือพระเจ้าผู้สูงสุดในการก่อนผู้ดำรงในปัจจุบันผู้ทรงเสด็จมาคือพระเจ้าผู้สูงสุดผู้ดำรงในการก่อนผู้ดำรงในปัจจุบันผู้ทรงเสด็จมาสุดเสมอพระองค์ทรงโปรดประทานกำลังกับผู้ที่เชื่อทั้งหลายที่เราจะเห็นความบริสุทธิ์ของพระเจ้าและความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพระองค์ทรงสถิตอยู่แล้วอยู่เหนือทุกสิ่งที่เราทำและเป็นทุกสิ่งทั้งสิ่งที่เราแตะต้องเพราะเราฝากความจริงไว้กับพระเจ้าคือทั้งชีวิตของเราไว้กับพระองค์ผู้บริสุทธิ์ผู้ทรงเสด็จมาผู้เป็นพระเจ้าในอดีตและเวลานี้และในอนาคตพระองค์เป็นพระเจ้าผู้เดียวในนามสุคริตเจ้าผู้ที่เชื่อแบบนั้นบอกเอเมนครับให้เราตบมือเดี๋ยวพระเจ้าของเราครับ